รู้นะว่าคุณพวกเธอเนี่ยไม่ชอบคันจิกันเนี่ยทั้งนั้นเลยใช่ไหมเธอก็ด้วยเธอตรงนั้นก็ด้วยเรียนไปเถอะเรื่องยากอ่ะไม่เถียงแต่เรื่องมีประโยชน์อ่ะของจริงสำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรมนะครับก็เลยไม่เคยย่อท้อที่จะสรรหาหนังสือเกี่ยวกับคันจินะครับมากล่อมให้ทุกคนไม่รู้สึกกลัวคันจิอีกต่อไปกันให้ได้สักวันนึงและในวันนี้เนี่ยครับก็ถึงเวลาแล้วสำหรับหนังสือคันจิซีรีส์ใหม่ล่าสุดเนี่ยครับล่าสุดแต่ประเภทที่ว่าเพิ่งวิ่งลงไปหยิบหนังสือตัวอย่างขึ้นมาถ่ายกันเมื่อกี้นี่เลยขอเสียงปรบมือต้อนรับ350คันจิ JLPT N3 ครับก่อนจะไปทำความรู้จักหนังสือคันจิซีรีส์ใหม่กันนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe นะครับให้กับช่อง TPA Official แล้วก็รายการ Readership ไปด้วยแล้วกันนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับสำนักพิมพ์นะครับในการหาหนังสือใหม่ๆดีๆนะครับมาแนะนำกันอีกแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่นะตอนนี้ด้วยนะครับเราจะผ่านไปด้วยกันนะสปอยแบบไม่กักเลยนะครับซีรีส์นี้จะมีแค่3ระดับเท่านั้นก็คือ N3 N2 แล้วก็ N1ซึ่งเล่มที่จะเอามาแนะนำกันในคลิปนี้นะครับก็คือ350คันจิ JLPT N3 นี่แหละนะครับส่วนชาว N4 N5 ไม่ต้องอิดไม่ต้องวีนไม่มีซีรีส์นี้ก็มีซีรีส์อื่นให้อ่านกันได้ซีรีส์คันจิระดับต้นนะครับมีตั้งเยอะตั้งแยะช่วยซื้อไปอ่านดีเถอะตัวเลข350ที่เห็นบนหน้าปกนี่นะครับมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตามแต่ละระดับไล่ไปตั้งแต่350 550ไปจนถึง800นู่นเลยต้องเกริ่นกันก่อนว่าปกติหนังสือแนวคันจินี่นะครับมันก็จะชอบไปอยู่ในหมวดแบบอ่านเสริมความรู้นะครับหรือไม่ก็อยู่ในหมวดของเตรียมสอบระดับคือไปแทรกอยู่กับหมวดคำศัพท์ซีรีส์นี้นะครับคันจิ JLPT ก็จะเป็นแนวเตรียมสอบระดับเหมือนกันแล้วมันต่างจากที่ผ่านๆมายังไงอันนี้เป็นเตรียมสอบระดับแบบไม่สอนอะไรมากแล้วเรียบง่ายมากๆเน้นเอาตัวคันจินะครับขึ้นมาเป็นตัวนำบ้างแต่ปกติที่ก็จะเอาคำศัพท์ขึ้นมานำก่อนแล้วก็เอาคันจิมาแทรกอะไรเงี้ยสำหรับ N3 เนี่ยนะครับก่อนที่จะเข้าไปเจอกับคันจิ N3 จริงๆเนี่ยเขาก็จะมีส่วนที่ช่วยระลึกความหลังให้คือส่วนหน้าสุดเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นตารางคันจิ N5 N4 นะก็จะเอามาให้ดูกันว่ามีคันจิตัวไหนบ้างที่น่าจะได้เรียนรู้ไปแล้วบ้างมีมาให้กรุบกริบนะครับกรุบกริบจริงๆเพราะว่าจะได้ไม่ไปแย่งซีนคันจิระดับ N3 จริงๆเขาคันจิเขาก็จะแบ่งมาเป็นช่วงๆนะครับช่วงละประมาณ50ตัวแต่ละตัวนะครับก็จะมีคันจิเขาแน่นหอดอยู่แล้วป้าเรียงแบบว่าคันจิตัวไหนมีส่วนประกอบคล้ายๆกันก็จะอยู่ด้วยกันด้านบนของแต่ละหน้านะครับก็จะมีเป็นเหมือนอินเด็กซ์ให้คร่าวๆเนาะว่าจะได้รู้ว่าในหน้านั้นมีคันจิตัวไหนบ้างมีหน้าละ3ตัวเบาๆมีหมายเลขคันจิแล้วก็มีช่องให้ติ๊กด้วยหมายเลขคันจิตรงนี้ไม่ได้มีผลอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปพยายามหาความเชื่อมโยงอะไรเลยนะอันนี้ต้องย้ำกันตลอดเพราะว่าจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาจำไปจำอย่างอื่นดีกว่าเอาว่ามันมีให้ค้นหาว่าคันจิตัวนั้นอยู่หน้าไหนแค่นั้นแหละข้างๆคันจิหลักนะครับก็จะมีคันจิหน้าตาคล้ายๆกันเนี่ยให้2ตัวนี่คือผลพวงของการเปลี่ยนฟอนต์นะครับบางตัวฟอนต์เปลี่ยนหน้าตาเปลี่ยนไปด้วยจะได้ไม่ต้องตกใจไม่เอาไปเถียงกับเพื่อนสไตล์มินโชก็จะเป็นแบบนึงสไตล์โกธิกก็จะเป็นอีกแบบนึงข้างๆกันก็จะมีลำดับขีดให้ด้วยนะครับซึ่งลำดับขีดนี้ก็มักจะเป็นที่ถกเถียงกันอยู่เสมอว่าเราสามารถรังสรรค์ลำดับขีดขึ้นมาเองได้หรือเปล่าแต่เขาว่ากันว่านะถ้าเขียนตามลำดับขีดนี้นะมันจะสามารถเขียนได้เป็นธรรมชาติธรรมชาติก็คือมันไม่ได้เป็นแบบซ้ายทีขวาทีหรือแบบเรียงกันงงอ่ะพูดง่ายๆก็คือมันจะลื่นไหลกว่านั่นเองอันนี้ก็ต้องลองทีนี้นะครับตรงที่เห็นเป็นสกรีนสีบางๆเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเสียงอ่าน2แบบของคันจิเสียงคุณเสียงอ่านแบบญี่ปุ่นสะกดด้วยฮีราการะเสียงองเสียงอ่านแบบจีนสะกดด้วยคาตาคานะว่ากันตรงๆอีเสียงองเสียงคุณเนี่ยนะตัวทำท้อเหมือนกันนะเพราะว่าแทนที่มันจะมีเสียงเดียวแบบภาษาจีนไปให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเนาะแต่อันนี้เขาก็แบ่งให้ดูชัดเจนเลยนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะจำได้ง่ายขึ้นเสียงอ่านแต่ละแบบนะครับมันก็จะมีคำศัพท์ที่อ่านแบบนั้นๆนะไม่เหมือนกันเขาก็จะลิสต์มาให้แล้วก็พร้อมกับให้ความหมายด้วยเป็นคำศัพท์ที่ผู้เขียนเขาใช้คำว่าคัดสรรมาอย่างพิถีพิถันคือมันมีโอกาสที่จะไปโผล่อยู่ในการสอบเนี่ยนะครับสูงคันจิบางตัวอ่านญี่ปุ่นล้วนบางตัวอ่านจีนล้วนบางตัวอ่านมันทั้ง2อย่างเลยคำศัพท์ที่เห็นนี่มันก็จะมีสิ่งที่น่าสนใจอีกนะจะเห็นว่าเสียงอ่านของคันจิเนี่ยนะครับหรือว่าฟูริงานะเนี่ยนะมันมี2สีสีแดงคือเสียงอ่านที่จำเป็นต้องจำให้ได้ในระดับ N3 ว่างั้นเลยนะสีดำคือเสียงอ่านที่ยังไม่ต้องจำตอนนี้ก็ได้เอาแค่ผ่านๆก็พอคือถ้าคิดจะจำนะครับเราก็ต้องจำอย่างมีตรรกะแล้วก็จำตามลำดับความสำคัญนะครับจะได้เหนื่อยน้อยหน่อยจริงๆไหมอ่ะ
อ่ะอีกส่วนนึงนะครับคันจิบางตัวเนี่ยจะมีแถบตัวเลขสีแดงสดอยู่ข้างล่างนั่นก็หมายความว่าคำศัพท์ของคันจิตัวนั้นน่ะมีความเชื่อมโยงไปถึงคันจิตัวอื่นๆด้วยสามารถตามไปดูได้ตรงหมายเลขที่เห็นนั่นเลยคันจิทุกตัวนะครับก็จะมีโครงสร้างแบบเดียวๆกันนี้นะครับหมดเลยและอีกส่วนนึงที่เป็นกิมมิกสำคัญเลยนะครับก็คือช่วง half time show ของคันจิในแต่ละช่วงนั่นเองเล่มนี้เขาจะมีแบบฝึกหัดให้ด้วยนะครับเรียกกันว่าเว็บดริลแต่ไม่ได้มีอยู่ในตัวเล่มแบบไก่กาแบบเดิมๆนะครับเขาทำกันบนเว็บไซต์บนมือถือจ้ะใครจะสแกน QR code เข้าไปทำในมือถือก็สะดวกดีนะครับแล้วคือจำนวนต่อช่วงเนี่ยไม่ได้น้อยเลยนะ40ข้อเลยนะเว้ยทำกันจุกอยู่เด้อทำเสร็จนะครับก็สามารถเช็คได้ว่าเราทำไปได้ทั้งหมดกี่ข้อจาก40ข้อนะซึ่งเฉลยเขาเนี่ยเขาก็ไม่ได้เฉลยที่ตัวข้อมันนะครับแต่ว่าเอาไปรวมกันไว้นะครับสามารถกดดูได้ตรงโคตาเอโอมิรุใครมีหนังสือแล้วก็ลองไปทำกันได้นะครับรับรองความม่วนมาสรุปกันก็ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าหนังสือ350คันจิ JLPT N3 เนี่ยก็ต้องเหมาะกับคนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่ในระดับ N3 แน่ๆแล้ว1แต่จะว่าไประดับที่ใกล้เคียงกันแบบ N4 เนี่ยก็น่าจะพอไหวอยู่นะถ้าใจรักนะเพราะว่ามันไม่ได้มีไวยากรณ์อะไรเลยจำได้เท่ากับทำได้จบใครที่อยากจะเน้นเรื่องคันจินะครับคันจิแบบคันจิจริงๆเนี่ยนะซีรีส์นี้ก็จะตอบโจทย์มากแต่จะมาหวังว่าให้มีไวยากรณ์หรือว่ามีประโยคอะไรเนี่ยแนมๆมาให้เนี่ยก็ไม่ต้องหวังเลยไม่มีระดับ N2 แล้วก็ N1 นะครับก็กำลังตามมาติดๆเลยไม่น่าจะเกินพฤษภาคมนี้ก็น่าจะครบทั้งซีรีส์แล้วแหละเล่มนี้คือใหม่แบบใหม่ล่าจริงๆนะครับถ้าเกิดหาตามร้านหนังสือทั่วไปไม่เจอก็สามารถมาหาซื้อกับเราได้นะครับที่ศูนย์หนังสือสสท.ทั้ง2สาขาเลยนะครับสุขุมวิท29แล้วก็พัฒนาการ18นะครับหรือสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ไปเลยก็ได้นะครับไวสุดอะไรสุดนะก็ต้องที่ tpabook.comใน Shopee ก็มีแล้วเช่นกันนะครับก็สามารถเข้าไปค้นหาร้านค้า TPA Book Center นะครับก็จะเจอกับร้าน Official ของสำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรมอยู่ในนั้นเลยนะครับ Lazada เช่นเดียวกันนะครับค้นหาร้านค้า TPA Book ก็จะเจอกับหนังสือใหม่ล่าสุดเล่มนี้อยู่ในนั้นเช่นกันจ้าช่วง 2-3 เดือนมานี้คืออัปเดตถี่มากเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากพลาดการอัปเดตอย่างนี้ก็อย่าลืมติดตามโซเชียลมีเดียของทางสำนักพิมพ์ด้วยแล้วกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage TPA Press Instagram @TPA Press หรือว่าจะเป็นเว็บไซต์นะครับ tpapress.com และใครที่อยากจะดูรายการ Readership ย้อนหลังนะครับสามารถเข้าไปดูกันได้ใน YouTube ของเรานะครับที่ช่อง TPA Official นะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กันให้ด้วยแล้วกันนะครับผมจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตแบบนี้เพราะว่าอัปเดตกันถี่เหลือเกินไม่อยากให้ตกรถกันนะครับใครมีความเห็นหรือว่าความรู้สึกยังไงเกี่ยวกับคันจินะครับก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับอยากอ่านมากๆเลยสำหรับแชปเตอร์นี้นะครับ Readership ก็ต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวในแชปเตอร์ถัดไปจะเป็นหนังสือหรือว่าจะเป็นสินค้าบริการอะไรก็อย่าลืมมาติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับแชปเตอร์นี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ